ตั้มตั้มจะไปไหนกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้นะคุยกันทั้งวันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกแก้วแยกกันอยู่สักพักเถอะ3 เดือนก่อนหน้านี้แม่ขอให้ลูกทั้งสองถือไม้เท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรดูแลกันไปจนแก่เฒ่านะลูกหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะตั้มแม่ฝากตั้มดูแลแต้วด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแม่ผมตอบก่อนจะหันไปยิ้มให้ว่าที่ภรรยาของผมดูแลแต้วดีๆนะเจ้าตั้มเสียงแม่ผมเองครับ5 ปีที่ผ่านมายังพิสูจน์ไม่ได้อีกหรอแม่ผมตอบยิ้มเราออกไปกันเถอะปล่อยให้บ่าวสาวเขาอยู่กัน2 คนเสียงหนุ่มใหญ่ผู้เป็นพ่อของแต้วพูดแทรกขึ้นมาทุกคนออกจากห้องเหลือไว้เพียงผมกับแต้วภรรยาของผมในห้องเงียบไปชั่วขณะนี่เป็นการแต่งงานครั้งแรกในชีวิตของผมและแต้วผมในวัย29 ปีและแต้วในวัยเดียวกันตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหลังจากที่เราคบกันมานาน5 ปีในที่สุดก็มีวันนี้สักทีคงจริงอย่างที่ใครๆเขาบอกว่าวันแต่งงานเป็นอีกวันที่เราจะมีความสุขที่สุดในชีวิตตอนนี้ผมมีความสุขที่สุดเลยมีความสุขที่ผู้หญิงคนที่อยู่ข้างผมคือแต้วคนนี้ผมอยากจะดูแลเธอให้ดีที่สุดจากนี้และตลอดไปอะไรแต้วถามผมยิ้มเพราะผมเอาแต่มองหน้าเธอมานาน2 นานตั้มมีความสุขจังมีความสุขที่สุดเลยตั้มเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดเลยโลกเลยแต้วว่าไหมผมตอบพร้อมๆกับนอนลงบนตักของเจ้าสาวของผมแหมจำความรู้สึกวันนี้ไว้ให้ดีๆล่ะเขาบอกว่าชีวิตต่อจากเนี้ยจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะแต้วตอบอย่างแอบจริงจังไม่มีทางตั้มจะไม่มีวันเปลี่ยนไปไหนตั้มจะเป็นตั้มคนเดิมของแต้วตลอดไปตั้มจะไม่ทำอะไรให้แต้วเสียใจตั้มสัญญาพูดจบผมก็พุ่งเข้าไปหอมแก้มแต้วฟอดใหญ่ก่อนจะวิ่งไปอาบน้ำมอร์นิ่งจ้ะเสียงแต้วทักทายผมทันทีที่ผมรู้สึกตัวมอร์นิ่งดีจังผมตอบกลับยิ้มเช้าวันแรกของชีวิตหลังแต่งงานมันดีอย่างนี้นี่เองตื่นขึ้นมาก็เจอเธอเป็นคนแรกของวันก่อนนอนก็เจอเธอเป็นคนสุดท้ายของวันตั้มหิวยังแต้วทำกับข้าวไว้ข้างล่างตั้มไปอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็รีบตามลงมานะแต้วบอกผมอย่างยิ้มกินก่อนไม่ได้หรอค่อยอาบน้ำทีเดียวผมต่อรองไม่ได้เร็วลุกเลยอย่าไปทำงานสายนะแต้วตอบเสียงแข็งผมลุกจากที่นอนตรงเข้าห้องน้ำอย่างเสียไม่ได้ตั้มวันหลังตื่นแล้วเก็บที่นอนด้วยนะเข้าใจไหมแต้วตะโกนตามหลังผมมาทันทีที่ผมปิดประตูห้องน้ำครับผมตะโกนตอบหลังจากอาบน้ำเสร็จผมก็ออกมาแต่งตัวที่ข้างนอกห้องน้ำโดยมีเสื้อผ้าถุงเท้ากระเป๋าที่แต้วเตรียมวางไว้ให้บนที่นอนระหว่างที่ผมอาบน้ำน่ารักจริงๆแต้วตั้มขอแค่กาแฟนะไม่ค่อยหิวอ่ะผมตอบแต้วพร้อมกับเดินผูกเน็คไทลงบันไดมาไม่ได้อาหารเช้าน่ะสำคัญที่สุดแต้วตอบผมยอมทานอาหารเช้าที่แต้วทำอย่างเลี่ยงไม่ได้ปกติผมไม่ทานอาหารเช้าก่อนไปทำงานเพราะเดี๋ยวจะปวดท้องระหว่างทางไปทำงานซึ่งเหตุการณ์นั้นมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนซึ่งมันทำให้ผมเข้างานสายถูกเรียกไปตักเตือนทำให้หลังจากนั้นผมก็เลี่ยงที่จะทานอาหารเช้าก่อนไปทำงานตลอดแต่วันนี้ผมยอมแต้วก็ได้ใช่ครับเมื่อคุณยอม1 ครั้งคุณก็ต้องยอมไปตลอดแต้วตั้มถูกที่บริษัทเรียกไปคุยหลายครั้งแล้วอะเรื่องที่ตั้มเข้างานเลทตั้มรู้ใช่ไหมว่าอาหารเช้ามันสำคัญต่อสุขภาพมากนะงั้นเอางี้เราปรับเวลาตื่นนอนไหมเผื่อจะดีขึ้นแต้วเสนอทางออกตั้มขอแค่กาแฟก็พอแล้วแต้วสาดเตรียมกับข้าวไว้ให้แล้วอ่ะตั้มจะไม่กินหน่อยเหรอแต้วหันมามองหน้าผมพร้อมกับทำหน้ามุ้ยเอาจริงผมก็ไม่ได้อยากขัดแต้วหรอกนะแต่ผมไม่ชอบจริงๆ
อีกอย่างผมก็ไม่ค่อยหิวข้าวตอนเช้าเท่าไหร่ด้วยก็ได้ตั้มจะลองตื่นเช้าขึ้นดูผมตอบทำงานกลับมาขวาผมจะได้พักก็ปาไปเที่ยงคืนบางวันอาจจะถึงตีสองถึงตีสามปกติก็ตื่นหกโมงเช้าถ้าผมเลื่อนเวลาตื่นไปตีห้าแค่คิดผมก็เหนื่อยแล้วผมจะทำยังไงได้ตั้มมึงดูเพลียนะไหวปะวะนนเพื่อนสนิทที่ทำงานถามผมด้วยความเป็นห่วงเหรอวะนิดหน่อยวะผมตอบเสียงเหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ทำงานสายแล้วนี่ทำไงวะนนชวนผมคุยต่อก็ตื่นเช้าขึ้นจะได้มีเวลาจัดการอะไรหลายๆอย่างไงผมตอบโหปกติมึงก็ตื่นตั้งแต่หกโมงไม่ใช่เหรอวะนี่ยังจะเร็วกว่านี้อีกเหรอวะแล้วมึงจะเอาเวลาไหนไปนอนไว้ตั้มนนถามต่อด้วยท่าทีที่แปลกใจเล็กน้อยเออก็นั่นแหละไม่งั้นสภาพกูจะเป็นอย่างนี้เหรอวะนนเป็นเพื่อนสนิทของผมตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเราทำงานที่เดียวกันมาตั้งแต่เรียนจบผมมีอะไรก็จะปรึกษาคุยกับมันตลอดทำให้มันรู้ว่าตอนนี้ผมกำลังเจออะไรอยู่มึงไม่ลองคุยกับน้องแต้วดีๆวะนนเสนอทางออกให้กับผมเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะเว้ยอะไรยอมได้ก็ยอมเถอะอีกอย่างอ่ะแต้วก็หวังดีกับกูแหละกูก็รู้ผมตอบเอางี้วันเนี้ยไปนอนคอนโดกูบอกแต้วว่าไปทำงานก็ได้กูอยากให้มึงได้พักบ้างว่ะเห็นสภาพมึงแล้วกูสงสารงานที่บริษัทช่วงเนี้ยก็เยอะชิบเฮ้ยได้เหรอวะผมถามด้วยความดีใจเออเพราะกูอ่ะไม่ตื่นมาทำข้าวเช้าให้มึงแน่ๆไม่ต้องห่วงนนล้อผมนี่คงจะเป็นทางออกที่ผมทำได้ดีที่สุดในเวลานี้เพื่อรักษาน้ำใจของภรรยาและรักษาสุขภาพตัวเองให้กลับมาเป็นปกติแต่ผมก็คงไปบ่อยๆไม่ได้อย่างที่หวังเพราะเดี๋ยวแต้วจะสงสัยแต้ววันนี้ตั้มไปทำงานที่บ้านไอ้นนนะอาจจะค้างนู่นเลยแต้วไม่ต้องรอตั้มนะผมส่งข้อความไปหาแต้วอ้าวโอเคดูแลตัวเองด้วยนะแต้วตอบแทบจะทันทีแต่ผมไม่ได้ตอบอะไรกลับไปขอบใจมากนะมึงผมพูดขณะที่เดินออกจากห้องน้ำหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วเดินตรงไปที่เตียงทันทีเออไม่เป็นไรเว้ยเออแล้วนี่มึงบอกน้องอ้าวผมยังไม่ทันได้ยินไอ้นุ่นพูดจนจบประโยคผมก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยที่สะสมมาหลายวันวันนี้จะเป็นวันแรกในรอบ3เดือนที่ผมจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติเสียทีกาแฟไหมมึงนนกล่าวทักทายทันทีที่ผมรู้สึกตัวเออไปอาบน้ำก่อนผมพยักหน้ารับก่อนจะเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวแล้วเดินเข้าห้องน้ำไปขณะที่ยืนแปลงผมอยู่นั้นผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเช็คไปด้วยอย่าทำงานดึกล่ะสู้ๆนะตื่นแล้วก็อย่าลืมกินข้าวก่อนไปทำงานด้วยนะรักตั้มนะผมอ่านข้อความของแต้วก่อนจะตอบไปว่าครับหลังจากวันนั้นผมก็มานอนที่คอนโดไอ้นนท์แทบทุกวันโดยที่เอางานมาอ้างทุกครั้งไม่ใช่ว่าผมไม่มีงานผมก็ทำงานดึกเหมือนเช่นเคยแต่คอนโดไอ้นนท์อยู่ใกล้รถไฟฟ้าผมไม่ต้องตื่นแต่เช้ามากินข้าวท้องเสียนั่งรถติดไปทำงานมันสะดวกกว่าหินหินตาไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วนะงานยุ่งมากเหรอแต้วส่งข้อความมาหาผมคงจะทันทีที่เธอว่างจากงานนิดหน่อยอ่ะผมตอบวันนี้ผมตัดสินใจจะกลับไปหาแต้วหลังจากที่ออกมานอนนอกบ้านหลายวันเพราะผมเองก็คิดถึงเธออยู่ไม่น้อยที่บ้านของตั้มแต้วโอ้ยแกตั้มน่ะเหรอชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้
โหแกทำไงวะเอาสามีอยู่มันเลยอ่ะไม่หือไม่อือเลยเหรอตั้มเนี่ยนะจะมากล้าอะไรกับฉันละแกนี่คือสิ่งที่ผมได้ยินทันทีที่กลับถึงบ้านแต้วพาเพื่อนมาบ้านนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่แต้วข่มผมต่อหน้าเพื่อนของเธอบอกว่าผมเชื่องแต้วผมเดินตรงเข้าไปหาแต้วโดยที่เจ้าตัวยังไม่ทันตั้งตัวอ้าวตั้มกลับมาแล้วเหรอแต้วตกใจแต่ก็ยังยิ้มส่งมาให้ผมโดยที่ผมได้แต่ยืนหน้านิ่งอยู่ผมตอบสั้นๆก่อนจะเดินขึ้นไปเก็บของบนบ้านผมไม่อยากทะเลาะกับแต้วต่อหน้าเพื่อนของเธอผมทำได้เพียงข่มใจไว้รอให้เพื่อนแต้วกลับไปก่อนแต่ผมต้องผงะอีกครั้งเมื่อเท้าผมเหยียบลงบันไดได้เพียงไม่กี่ก้าวก็ต้องเจอกับภาพโป๊เปลือยของเด็กผู้ชายวัย5ขวบนั่งเล่นรถแข่งขยายใหญ่เกือบเท่าตัวผมในตอนนี้ใช่ครับนั่นมันรูปผมตอนเด็กๆแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงผมเก็บรูปนี้ไว้ในกล่องนี่ผมเดินงงๆเข้าห้องไปมีคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่ผมไม่อยู่ในเวลาเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่ผมนั่งหาคำตอบของคำถามในใจอยู่สักพักคำตอบทั้งหมดที่ผมกำลังตั้งคำถามก็เดินตรงเข้ามาหาผมตั้มหิวไหมแต้วถามผมยิ้มแต้วทำอะไรกับของของตั้มอ่ะผมถามแต้วทำอะไรอ๋อรูปที่บันไดน่ะเหรอน่ารักเนาะแต้วเห็นมันอยู่ในกล่องเก็บของของตั้มอ่ะเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยเอาไปอัดกรอบมาเพื่อนแต้วยังบอกเลยนะว่าน่ารักอ่ะแต้วตอบผมด้วยท่าทางอารมณ์ดีแต้วไม่รู้สึกอะไรหน่อยหรอนั่นเป็นรูปตั้มนะแต้วไม่คิดจะถามตั้มก่อนหรอผมถามพร้อมกับเสียงที่ดังขึ้นมาอีกนิดหน่อยเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าผมไม่พอใจทำไมอ่ะตั้มเป็นเมียตั้มแล้วนะเมียแล้วไงอ่ะคิดว่าเป็นเมียแล้วจะทำอะไรกับตั้มก็ได้หรอคิดว่าสั่งอะไรตั้มก็ต้องทำตามอย่างนั้นสิผมสวนกลับตั้มไม่ชอบหรอชอบดิชอบมากเมียทำอะไรให้ตั้มก็ต้องชอบหมดแหละตั้มขัดอะไรแต้วได้บ้างอ่ะผมประชดกลับตั้มจะประชดแต้วทำไมอ่ะแต้วทำไปทุกอย่างก็เพราะหวังดีนะหวังดีเหรอแต้วข่มตั้มให้เพื่อนแต้วฟังแต้วทำเหมือนตั้มเป็นสัตว์เลี้ยงที่แต้วจะสั่งจะทำอะไรก็ได้นี่เหรอที่แต้วบอกว่าหวังดีตั้มบอกอะไรไปแต้วก็ไม่ฟังตั้มเลยแต้วจะให้แต่ตั้มทำตามที่แต้วต้องการเลยไม่สนใจเลยว่าตั้มจะเป็นยังไงถ้าตั้มคิดว่าที่แต้วทำไปทั้งหมดเพื่อตัวเองแล้วก็แต้วอยากให้รู้ว่าแต้วทำเพื่อตั้มแต้วเสียงดำขึ้นมาบ้างทำให้ตั้มดูเป็นคนไม่ได้เรื่องไม่เอาไหนต่อหน้าเพื่อนๆของแต้วเรียกว่าหวังดีงั้นหรอหวังดีภาษาอะไรวะแต้วนี่ตลอดเวลาที่คบกันมาแต้วทำตัวแบบนี้รับหลังตั้มมาตลอดเลยเหรอผมถามพร้อมกับน้ำตาที่เริ่มอาบแก้มด้วยความน้อยใจแต้วแค่พูดขำๆกับเพื่อนตั้มจะอะไรนักหนาตั้มมีคนอื่นใช่ไหมแต้วตอบผมนิ่งไปกับคำถามของผู้หญิงที่ผมคิดว่าผมรู้จักเขาดีและเขาก็รู้จักผมดีกว่าใครๆจนมาวันนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจอะไรแล้วผมไม่ได้ตอบอะไรไปจากสิ้นประโยคของแต้วขำๆผมมีคนอื่นตลกตายแหละผมเป็นผู้ชายผมก็ต้องการให้ผู้หญิงที่ผมรักรู้สึกภูมิใจมั่นใจในตัวผมเป็นธรรมดาแต่นี่อะไรผมเก็บกระเป๋ากลับไปอยู่บ้านกับแม่โดยไม่บอกแต้วตั้มจะไปไหนกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้นะแต้วตะโกนตามหลังผมมาคุยกันทั้งวันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกแต้วแยกกันอยู่สักพักเถอะมีอะไรทำไมไม่พูดกันดีๆล่ะลูกแม่เดินเข้ามาหาผมที่นั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่หน้าบ้านพูดอะไรครับแม่ผมทนมานานแล้วผมทนมาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องนี้เรื่องที่แต้วลดคุณค่าในตัวผมผมตอบแม่ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาปล่อยให้ผมนั่งคิดอะไรอะไรอยู่คนเดียวแต้วเราหย่ากันเถอะผมตัดสินใจส่งข้อความไปหาแต้วหลังจากที่คิดมาหลายวันตั้มเสียงหญิงสาวที่ผมคุ้นเคยและไม่คิดว่าจะได้ยินในตอนนี้แต้วผมค่อยๆหันไปมองหน้าเจ้าของเสียงเรียกแต้วมีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องของเราแต้วค่อยเดินเข้ามาหาผมผมขยับที่นั่งออกไป
พื่อให้แต้วได้นั่งที่นั่งที่ใกล้และสะดวกที่สุดตั้มแต้วขอโทษนะฝ่ายหญิงเริ่มเปิดประเด็นก่อนเรื่องอะไรหรอผมถามกลับไปหน้านิ่งๆก็เรื่องที่แต้วไม่ได้นึกถึงจิตใจของตั้มเลยเรื่องที่แต้วคิดถึงแต่ความพอใจของตัวเองเรื่องที่แต้วยึดตัวเองเป็นหลักต่อไปนี้แต้วจะเคารพความคิดเห็นของตั้มจะเคารพตั้มให้มากกว่าดีนะกลับบ้านเรากันนะแต้วส่งยิ้มเศร้าๆให้ผมผมเงียบไม่ได้ตอบอะไรกลับไปนี่ตั้มจำวันที่เราแต่งงานกันได้ไหมวันนั้นตั้มบอกว่าตั้มมีความสุขที่สุดแต้วขอโทษที่ทำความสุขของตั้มหล่นหายไปผมผงะไปกับประโยคนั้นของแต้วแล้วน้ำตาก็ค่อยๆไหลอาบแก้มในที่สุดก็มีวันนี้สักทีคงจริงอย่างที่ใครๆเขาบอกว่าวันแต่งงานเป็นอีกวันที่เราจะมีความสุขที่สุดในชีวิตตอนนี้ผมมีความสุขที่สุดเลยมีความสุขที่ผู้หญิงคนที่อยู่ข้างผมคือแต้วคนนี้ผมอยากจะดูแลเธอให้ดีที่สุดจากนี้และตลอดไปเรื่องราวในวันนั้นมันเด้งเข้ามาในหัวของผมมือผมชาทำอะไรไม่ถูกในวันนั้นผมอยากจะดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ดีแต่พอมาวันนี้ผมกลับตัดสินใจที่จะปล่อยมือเธอไปง่ายๆผมมันเป็นคนไม่เอาไหนอย่างที่เพื่อนๆของแต้วคิดผมเอาแต่นั่งร้องไห้แต้วเองก็ร้องไห้ไม่ต่างจากผมต้องขอโทษขอโทษผมเอาแต่ขอโทษแต้วกับความคิดโง่ๆที่ผมมีต่อเธอเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะแต้วยิ้มให้ผมได้แต่พยักหน้าไม่ได้พูดอะไรแต้วรู้ว่าชีวิตหลังแต่งงานมันไม่ง่ายเรามาพยายามไปด้วยกันต่อไปนี้มีอะไรก็คุยกันตรงๆไม่หนีแล้วนะแต้วพูดพลางเช็ดน้ำตาให้ผมทั้งที่แก้มของเธอก็เต็มไปด้วยคราบน้ำตาไม่ต่างกันตั้มไม่เคยมีคนอื่นและไม่คิดที่จะมีด้วยนะตั้มอยากให้แต้วเชื่อใจตั้มอีกครั้งได้ไหมผมยิ้มรับแต้วก็ขอโทษนะขอบคุณนะแต้วตอบผมมันโง่ที่คิดจะปล่อยมือผู้หญิงที่รู้จักกันมาถึง5ปีกว่าๆไปง่ายๆผมมันเห็นแก่ตัวปัญหาแค่นี้ผมก็ไม่คิดจะสู้ไปกับเธอผมผิดคำสัญญากับผู้หญิงที่ผมเอาแต่บอกว่ารักนักรักหนาต่อไปนี้ผมจะใช้เวลาที่มีอยู่ต่อไปเพื่อชดใช้ความผิดที่ผมได้ทำลงไปผมจะใช้เวลาทั้งชีวิตเป็นคนที่ดีขึ้นผมจะตอบแทนโอกาสที่เราให้กันและกันให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัวของเรา